สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะที่กรุงปักกิ่งก็คือเป็นช่วงหน้าร้อนของจีนค่ะตั้งแต่เดือนมิถุนาการากกดาแล้วก็สิงหาอุณหภูมิเฉลี่ยก็จะอยู่ที่33องศาเซลเซียสค่ะแต่ถ้าสูงสุดนะคะก็ทะลุเกิน40องศาได้เหมือนกันเรียกว่าร้อนแรงได้ไม่แพ้ไทยเลยค่ะแล้วอย่างอุปกรณ์กันแดดของคนจีนนะคะคนปักกิ่งทั่วไปนี่ก็คือไม่ใช่แค่เพียงแว่นกันแด,ด ไม่ใช่ค่เพียงหมวกวหรือร่มนะคะแต่ก็คือยังมีปลอกแขนเสื้อคลุมแล้วก็รวมไปถึงผ้าคลุมหน้าด้วยค่ะเรียกว่าปกปิดกันมิดชิดมากนะคะสำหรับอากาศของที่กรุงปักกิ่งนะคะก็มีหลายวันเลยก็คืออยู่ในอุณหภูมิที่เกือบ40องศาค่ะแต่ว่าในช่วงนี้ก็คือจะมีฝนที่โปรยลงมาให้คลายร้อนได้บ้างเหมือนกันนะคะช่วงมิถุนายนที่ผ่านมาก็จะถือว่าเป็นช่วงสอบปลายภาคนะคะแล้วกรกฎาคมนี่ก็คือ ถือเป็นช่วงปิดเทมอมภาคฤดูร้อนของจีนเรียกว่าเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะในช่วงนี้ที่จีนเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมมากมายเพื่อรองรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทั้งหลายนะคะจะได้พาลูกหลานออกไปเที่ยวชมพร้อมเติมประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กๆค่ะและล่าสุดนะคะรพีพันธ์ก็คือได้ไปซื้อตั๋วชมภาพยนตร์มาสองเรื่องค่ะเรื่องแรกนะคะก็คืออนิเมชันของอเมริกาเรื่องเมืองอลละวนธาตุโอลเวงค่ะ ซึ่งเรื่องนี้ก็เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ไทยเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะได้ไปชมกันมาแล้วด้วยส่วนเรื่องที่2นะคะก็เป็นอนิเมชันจีนเรื่องช้างอั่นซานวันนลีนะคะหรือถ้าแปลเป็นไทยแบบตรงตัวก็คือช้างอั่นส0 0 0 0่นลีค่ะทั้ง2เรื่องนี้นะคะมีภาพที่สวยงานดีสุดๆแน่นอนแต่ว่าเรื่องแรกนะคะในโรงภาพยนตร์เนี่ยก็คือเต็มไปด้วยเด็กๆมีเสียงหัวเราะชอบใจดังตลอดเลยค่ะ ส่วนเรื่องที่สองนะคะคนดูเป็นผู้ใหญ่สมากแถมหลายคนที่ไปชมมาแล้วนะคะเห็นว่าไม่ควรพาเด็กเล็กต่ำกว่า8ขวบไปชมด้วยจะเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวมาฟังกันค่ะเรื่องแรกที่ว่านะคะเป็นอนิเมชันของอเมริกาเมืองอลวนทาตอนอลเวงนี้เป็นผลงานของ Walt Disney Picture แล้วก็ Pixar Studio ค่ะเล่าเรื่องราวการอยู่อาศัยร่วมกันนะคะของธาตด,ดินน้ำลมไฟ ในเมืองที่ชื่อว่าธาตุมหานครมีตัวเอกนะคะก็คือเอมเบอร์เป็นสาวธาตุไฟกับเวสนะคะเป็นหนุ่มธาตุน้ําเรื่องราวมีความน่ารักนะ่าอบอุ่นค่ะเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีเหมาะกับทุกเพศทุกวัยค่ะแล้วรพีพันธ์ก็ได้ข้อคิดจากเรื่องนี้นะคะมาว่าแม้จะมีความต่างที่สุดโต่งแต่เมื่อเราได้ใช้ใจสื่อสารกันนะคะน้ำกับไฟก็ยังสามารถเข้ากันได้ค่ะ สำหรับเรื่องที่สองนะคะฉางอันซันวัานลี่ชางอันสา0 0 0ืลี้นี้ก็คือเข้าฉายเมื่อแปดกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์จีนค่ะในยุคที่เมืองฉางอันนะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงในยุคสมัยราชวงศ์ถังอันรุ่งโรจน์นั้นได้ตกอยู่ในสภาพวุ่นวายหลังสงครามกบฏอันสื่อนะคะโดยมีเกาซื่อเป็นแม่ทัพและก็นักกวีที่บุคคลคนสำคัญนะคะในยุคนั้น ได้เล่าย้อนอดีตให้เห็นภาพของเมืองช้างอันแล้วก็เรื่องราวระหว่างตนกับนักกวีนะคะที่ได้ฉายาว่าเซียนกวีหลี่ไปของจีนค่ะช้างอันส0 0 0 0ลีนี้เป็นอนิเมชั่นจีนที่รัีพันตัดสินใจซื้อตั๋วเข้าไปชมในโรงภาพยนตร์ก็เพราะว่าสะดุดตากับภาพโปสเตอร์นะคะนี่ที่มีความสวยสดน่าดูชมมากเลยแล้วก็ชวนให้สะดุดใจกับชื่อสามหมลีที่ว่าเนี่ย มันเกี่ยวกับอะไรนะคะชวนให้นึกถึงว่ากำแพงเมืองจีนหรือเปล่านะคะที่ได้ฉายาว่ากำแพงหมื่นลี้แล้วรพีพันธ์ก็เลยไปลองหาข้อมูลดูก็ได้คำตอบมาค่ะว่าสามหม่นลี้ที่ว่านี้นะคะเป็นความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์แทนความยิ่งใหญ่กว้างไกลของฉางอันที่เป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ถังที่รุ่งโรจน์ซึ่งฉางอันนี้นะคะปัจจุบันนี้ก็คือเมืองซีอานซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลซานซีของจีนค่ะ แล้วสามหมื่นลี้นี้ก็ยังถือเป็นตัวเลขสมมุติแทนระยะห่างทางจิตใจระหว่างตัวละครกับเมืองช้างอันที่เป็นเป้าหมายไขว่คว้าในอุดมคติของต้นค่ะช้างอันสามหมื่นลี้นี้นะคะมีตัวละครเป็นกลุ่มยอดนักกวีแห่งยุคทั้งค่ะนอกจากเกาชื่อแล้วก็หลี่ไปนะคะที่เป็นสองตัวละครเอกของเรื่องแล้วยังมีตู้ฟูหวังเวยเมืองเฮาหลานเฮอจือจางหวังชางหลิงเป็นต้นนะคะ ที่มาร่วมกันปรากฏตัวพาผู้ชมเห็นถึงภาพชีวิตที่ดื่มด่ำอยู่กับบทกวีโดยมีเมืองฉังอันนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนถึงความโรแมนติกนิยมแห่งยุครุ่งเรืองของราชวงศ์ถังค่ะเรื่องราวของตัวละครนะคะก็คือเกิดขึ้นในรัชสมัยฮ่องเต้ถังเสวียนจงพระองค์นะคะได้ครองราชอยู่ในช่วงคศ712-756ค่ะ และพระองค์ก็คือมีพระสนมคนโปรดนั่นก็คือหยางกุ้ยเฟยนั่นเองค่ะโดยในยุคปลายรัชสมัยของฮ่องเต้ถังเสวียนจงนะคะหรือก็คือปีคศ,ศ .755 ก็ได้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นค่ะเนื่องจากนะคะมีการก่อกรบฏชิงอํานาจโดยอันลู่ซันนะคะแล้วก็สื่อซื่อหมิงซึ่งเป็นสงครามกบฏอันสื่อนะคะอันสื่อจืร้วนในภาษาจีน ซึ่งสงครามนี้นะคะกินเวลายาวนานรวม8ปีไปสิ้นสุดลงในปีคศ763ซึ่งเป็นปีแรกแห่งรัชสมัยฮ่องเต้ถังใต้จงค่ะสงครามนี้ก็ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนั่นเองนะคะที่พาให้ราชวงศ์ถังที่รุ่งโรจน์ของจีนนี้ย่างเข้าสู่ความเสื่อมโทรมค่ะเมื่อพูดถึงราชวงศ์ถังนะคะก็คือเป็นราชวงศ์ที่อยู่ในช่วงระหว่างคศ6 1 8ถึง907นั่นเอง ชาวจีนนะคะแทบทุกคนก็คือจะต้องคุ้นเคยกับหนังสือรวมกวีทั้ง300บทค่ะและหลายคนเลยนะคะท่องได้ขึ้นใจเพราะว่าได้อ่านได้ท่องกันมาตั้งแต่เล็กเลยซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะช้างอ่าน30,000ลีนี้ก็คือมีความยาวทั้งหมดถึง168นาทีนะคะมากกว่า2ชั่วโมงแล้วก็ได้สอดแทรกกวีไว้ถึง48บทค่ะ ดังนั้นพอเรื่องราวของหนังดําเนินมาถึงฉากที่หลี่ไปนะคะนักกวีชื่อดังของยุคถังนี้ได้่ร้กรอนบทดังที่ชื่อว่าจิ้งเย่ซื้อนะคะหรือแปลเป็นไทยก็คือความคิดคำหนึงในคืนสงบแล้วก็ขึ้นต้นประโยคคํากรอนนั้นนะคะว่าช่วงเฉียนหมิงเย่กวงน้าเตียงแสงจันกระจ่าง ก็จะมีเสียงเด็กที่เข้าชมในรอบเดียวกันกับพระพีพันนะคะกล่าวประโยคต่อไปดังขานรับมาทันทีค่ะเพราะว่านี่เป็นหนึ่งในบทกวีนะคะที่ดังติดหูคนทั่วไปมากแม้เด็กประถมก็คือท่องได้ติดปากว่าอย่างนั้นค่ะขนาดระพีพันธ์เองนะคะที่ไม่ได้ตั้งใจใครรู้ในบทกวีถังเลยก็ยังได้ยินได้ฟังจนจําขึ้นใจนะคะเพราะรายการบันเทิงหรือว่าไราตี้โชว์ที่ชมก็คือมีการหยิบยกมาพูดถึงบ่อยครั้งค่ะ และนี่แหละค่ะที่เป็นที่มาให้ผู้ใหญ่หลายคนนะคะแสดงความเห็นในโลกออนไลน์ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายเนี่ยไม่ควรที่จะพาเด็กไปชมค่ะเพราะรู้สึกว่าการที่มีเสียงขานร,รับแทรกขึ้นมานี่ทำให้เสียอัตรรตในการชมแต่ก็มีชาวเน็ตจีหลายคนนะคะที่มาแสดงความเห็นแย้งค่ะว่าช้างอันสามหมื่นลี้เป็นอนิเมชันแถมเข้าฉายในช่วงปิดเทอมนะคะการที่มีเด็กๆเ,เข้าชมก็น่าจะเป็นโอกาสดี ในการปลูกฝังความชื่นชอบที่จะเรียนรู้บทกวีจีนโบราณค่ะซึ่งเนื้อหาที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็มีบทกวีดังมากมายนี้นะคะผู้เข้าชมหลายคนเลยก็คือรู้สึกตรงกันด้วยค่ะว่าเมื่อได้มาชมหนังเรื่องนี้แล้วทำให้พวกเขานะคะคสัมผัสได้ว่าบทกวีโบราณที่ต้องอ่านต้องท่องเมื่อตอนเด็กนั้นแท้ที่จริงแล้วมันมีความหมายลึกซึ้งค่ะสำหรับรพีพันธ์เองนะคะแม้ว่า จะไม่รู้ประวัติศาสตร์แล้วก็บทกวีถังของจีนมากพอแต่ก็เข้าไปนั่งชมได้สนุกเพราะตื่นตาประทับใจกับภาพสวยบนจอนะคะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นขนาดดูไม่แพ้กับพวกเด็กๆค่ะยามที่ได้ยินบทกวีที่รู้จักนะคะอย่างบทกวีที่ว่าความคิดคำานึงในคืนสงบหรือว่าเป็นบทกวีเชิญร่ำสุรานะคะของหลีไปที่มีประโยคเด็ดค่าว่าเทียนเชิงหวดใช้ปีโยโยง ฟ้าให้ฉันมาเกิดย่อมต้องมีค่ามีความหมายแล้วก็ทำให้รับพิพันคิดนะคะว่าถ้าได้โอกาสไปเที่ยวชมฮวงเคอโหลหรือว่าหอนกกระเรียนเหลืองอีกครั้งที่เมืองอู่ฮั่นนะคะภาพการชุมนุมพบปากของปราดแล้วก็กวีจากทั่วทุกสารทิศในยุคถังที่รุ่งโรจน์ของจีนนี้ก็น่าจะปรากฏชัดตรงหน้ามากขึ้นค่ะฟังกันมาถึงตรงนี้แล้วสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะ ที่สนใจกวีจีนโบราณนะคะก็สามารถที่จะไปเติมความรู้ได้จากหนังสือยกไส่ไร่คำพระราชนิพนธ์แปลบทกวีจีนค่ะในสมเด็จพระกนิธิธีรจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งพระองค์ได้ทรงแปลไว้นานแล้วเมื่อครั้งทรงเรียนภาษาจีนแรกๆค่ะเนื้อหาก็จะเป็นบทกวีจีนหลายบทเลยนะคะที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายจากผลงานของนักกวีจีนโบราณค่ะ เวลาของรายการวันนี้นะคะใกล้หมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ